สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนครับ 100.5 เจาะหุ้นสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ของการปิดงวดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับสัปดาห์นี้เข้ามาสู่ความเป็นจริงว่าราคาหุ้นควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตลาดจะเป็นลักษณะการแกว่งระมัดระวังนิดนึงครับตลาดนั้นอาจจะลงไปเล่นที่ระดับราคาระดับอินเด็กซ์ที่ 1,550 นะครับในขณะที่กรอบบนเนี่ย 1,585 ยังเป็นกรอบที่สำคัญอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากนะครับจะเป็นสัปดาห์ของการเก็บหุ้นใหญ่ในแง่ผลการงานเพราะนั้นจะลืม 100.5 เจาะหุ้นในสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างไฮไลท์สำหรับการลงทุนมากๆสำหรับเพื่อนนักทุนนะครับฝากติดตามในสัปดาห์หน้าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าไปดูในรายการตอนนี้ยอดวิวอยู่ประมาณ 1,700 1,800 1,900 แล้วนะครับเราจะพยายามที่จะทำให้มีข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ 100.5 เจาะหุ้นจะเอากราฟหุ้น5หุ้นแล้วเดี๋ยวตบท้ายอยากฝากคุณจอเรื่องตัวทองอีกสักนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ตลาดทองแกว่งมากครับก่อนอื่นไปดูที่ตลาดหุ้นก่อนครับในสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงคุณจอครับครับถ้าเรามาดูในพวกของตัวเส้นเด็กนะครับจะพบว่าในช่วง 3-4 วันมานี้เนี่ยเส้นเด็กเองนะครับมีสถานการณ์ปรับตัวลงมานะครับแต่ยังดีอย่างที่มีการปรับตัวลงมาแล้วยังมีการเด้งกลับหรือทรงขึ้นมาในช่วง 3-4 วันมานี้นะครับซึ่งในช่วง 3-4 วันวันนี้จะเห็นว่าแนวของการที่ทำเกิดการเด้งกลับไปทรงๆนะคือแนวรับค่าเฉลี่ย25วันนะครับพูดง่ายว่าลงมาใกล้แนวรับค่าเฉลี่ย25วันนะครับแถว1574 1575แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับแต่ก็ตามการที่เส้นเด็กเนี่ยยังคงอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10วันนะครับหรือใต้1580เนี่ยจริงแล้วก็ยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่ถึงกับดีมากสักเท่าไหร่ตอนนี้แค่ทรงๆแต่ถ้าเส้นเด็กจะขึ้นต่อเนื่องไปเนี่ยเซตควรจะขึ้นให้เหนือ1580แล้วทรงตัวให้ได้นะครับมันถึงจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเล่นแถว1590หรือ1600ต่อไปนะครับแต่ก็ตามความที่เส้นเด็กเองถึงเป็นขาขึ้นนะครับแต่เป็นขาขึ้นแบบไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันจะทำให้ลักษณะของการแกว่งตัวถึงแม้จะขึ้นมันก็อาจจะขึ้นได้ไม่มากนักย่านแถว1590หรือ1600ยังเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมากอยู่นะครับถ้าไม่มีประมาณการซื้อขายที่มากพอเนี่ยโอกาสที่ผ่าน1600ไปค่อนข้างจะยากแต่ก็ตามในช่วงสั้นเนี่ยสิ่งต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดมันเลิกทรงไม่ยอมขึ้นแล้วดันลงมาเนี่ยท่านให้ระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีถ้าเส้นเด็กหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย25วันคือหลุดใต้1574หรือ1575ลงมานะครับมันมีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับที่เป็นฐานเดิมแถว1560หรือถ้าหลุด1560เนี่ยมันจะลงหารับสำคัญที่คุณเชษฐ์พูดแถว150เลยนะครับซึ่ง150จะเป็นรับสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าดูในแง่กลุ่มเมฆอิชิมุกุเองเนี่ยตอนนี้ถึงแม้เส้นเด็กจะอยู่เหนือกลุ่มเมฆอิชิมุกุนะครับแล้วเมฆอิชิมุกุในอนาคตจะเป็นสีเขียวก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันหลุดใต้1550ลงมาเนี่ยมันจะเป็นการหลุดใต้กลุ่มเมฆอิชิมุกุทันทีแล้วมันก็ทำให้สถานการณ์พลิกผันว่าอาจจะทำให้การลงเนี่ยอาจจะไหลลงมาต่อถามว่าถ้าหลุด150แล้วมันจะลงมาเท่าไหร่นะครับแนวที่ลงมาได้คืออาจจะลงมาแถวแนวรับค่าเฉลี่ย200วัน1540หรือลงมาแถวฐานเดิมเลยแถว1530เลยก็ไปได้แต่นี่คือการลงแบบเบาๆนะครับที่ท่านควรระวังในแง่ของตัวเส้นเด็กเองนะครับแต่ถ้าเรามาดูในเชิงกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างนะครับกลุ่มแรกนะครับให้เรามาดูกลุ่มที่1กลุ่มที่1เรามาดูกลุ่มของพวกวัสดุก่อสร้างครับตัวโทษกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มของทัวริซึมนะครับหรือกลุ่มโรงแรมนะครับดูกลุ่มโรงแรมก่อนกลุ่มโรงแรมเองเป็นกลุ่มที่เด่นที่สุดนะครับในวันนี้เพราะว่าเป็นขาขึ้นต่อเนื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายเดือน5ถึงต้นเดือน6เนี่ยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ยังคงสปาขึ้นและเด่นมากนะครับพูดง่ายว่ายืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยหมดทุกเส้นเลย MC เหนือ0เหนือซิกแนลนะครับกลุ่มนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับในแง่ของสัญญาณ RSI เนี่ยมันเริ่มเกิน70ขึ้นมาแล้ว RSI 74แล้วระวังนิดนึงนะครับว่ามีโอกาสอาจจะมีการพักตัวระยะสั้นลงมาหาแนวรับค่าเฉลี่ย10วันได้ครับครับกลุ่มแรกที่คุณชอนำขึ้นมาหุ้นที่สำคัญในกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่3ตัวเป็นมินเป็นเซนทันเป็นตัวของเอราวัณวันนี้เราเอาเซนทันมาเซนทันเนี่ยถ้าพูดถึงในแง่ของตัวเซนทันเด่นอย่างไรในแง่ของตัวเซนทันเนี่ยในระดับเดย์กราฟสวยมากเรียงกันขึ้นเป็นระดับนะครับจุดโลนั้นยกฐานขึ้นไปทำนิวไฮจุดสัมผัสจุดน่าจะเป็นจุดทดสอบในแง่ของการเป็นระดับแนวต้านเนี่ยระดับทำนิวไฮที่ระดับ40 บาทขึ้นไปจุดรับสำคัญ37 บาทครับสโลสโตนั้นอยู่ระดับ67ก็ยังถือว่ายังเป็นหุ้นที่น่าสนใจของตัวเซ็นทรัลอยู่เก็บไว้ในพอร์ตน่าสนใจครับกลุ่มที่2นะครับมาดูกลุ่มของพวกวัสดุก่อสร้างกันบ้างนะครับในแง่วัสดุก่อสร้างเองในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นสัดส่วนของกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะ อ่อนกว่าเซตนะครับมันแสดงการอ่อนกว่าเซตถ้าดูในแง่ของค่าเฉลี่ยเองเนี่ยมันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นเลยนะครับ MC ก็อยู่ใต้ศูนย์ด้วยนะครับในกลุ่มนี้ยังมีความคุณยวัฒน์น่ากังวลนิดนึงนะครับว่าลักษณะของการฟอร์มตัวของรูปกราฟเนี่ยเป็นหลักคล้ายถ้วยคว่ำนะครับเป็นถ้วยคว่ำไอ้ถ้วยคว่ำตรงนี้เนี่ยอย่าลงต่ำกว่าจุดต่ำเดิมเด็ดขาดนะครับคุณยวัฒน์ฐานเดิมที่เคยลงมาเนี่ยที่อยู่ลึกๆหน่อยอยู่แถว13187ถ้าหลุด 13187 ลงมาท่านระวังนะครับมันจะเป็นการลงต่ออย่างน้อยความสูงของถ้วยคว่ำทันทีนะครับแต่ในช่วงสั้นเนี่ยเอาละเราพยายามลุ้นกันแล้วกันครับให้มันฟื้นตัวให้ได้นะครับการฟื้นตัวเนี่ยมันต้องจริงๆแล้วยากนิดหนึ่งเพราะมีแนวต้านเฉลี่ยอยู่หลายเส้นด้วยกันนะครับต้องพ้นค่าเฉลี่ยกระจุกค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยมันถึงจะฟื้นตัวเป็นขาขึ้นหรือน้อยสุด MACD ต้องตัดเหนือซิกแนลนะครับครับหุ้นในกลุ่มนี้เอาหุ้นปูนใหญ่มานะครับปูนใหญ่แต่อย่างที่คุณชอว่าครับ Moving Average ทุกเส้นอยู่ในขาลงยังไม่สามารถขึ้นได้เพราะนั้นต้องไปหาจุดรับกันครับจุดซื้ออาจจะเป็นซื้อแล้วได้แค่เท่านั้นเองจุดรับสัมพันธ์ที่ของตัวปูนใหญ่500ครับจุดต้านนั้นอยู่ที่ระดับ520ถึง530บาทเท่านั้นเองต้องระมัดระวังหน่อยครับปูนใหญ่กลัวว่าซื้อแล้วไม่ไปไหนครับผมในปูนใหญ่ทั้งเดย์วิกมันสโลยังอ่อนอยู่ข้างล่างอยู่ครับแต่เครื่องไม้มือไม่ดีเลยครับผมในปูนใหญ่ครับกลุ่มถัดมานะครับมาดูกลุ่มโรงพยาบาลกันบ้างนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่อดีตเราพูดมาเขาอาจจะต่อเนื่องนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลนั้นเป็นขาลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับมาช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือน6หรือมิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับมีสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับจะเห็นว่ายอดฐานยกสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มของมันเองเนี่ยสามารถยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้แล้ว MACD เพิ่งตัดเหนือศูนย์มาประมาณ3วันนะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นตัวที่เห็นเด่นชัดนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นท่านต้องระวังนิดหนึ่งนะครับที่ต้องระวังในช่วงสั้นๆในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือว่ามันกำลังขึ้นไปทดสอบแนวต้านค่าเฉลี่ย75วันพอดีและขึ้นไปชนแนวต้านของฐานเดิมในอดีตด้วยและเป็นจุดที่เปิดแก็ปในอดีตด้วยนะครับตรงจุดนี้จะมีโอกาสที่อาจจะชะลอตัวหรือย่อตัวบ้างแต่ในก็ตามนะครับถ้ามันชะลอตัวหรือย่อตัวไม่มากนักลงมาใกล้แนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วรับอยู่มันมีโอกาสเป็นแค่พักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อได้ครับในกลุ่มนี้เอา BDMs มาครับโรงพยาบาลกรุงเทพสายสัญญาณระยะสั้น Day Week Month ดีหมดนะครับสายสัญญาณหาจุดต้านตัวบน Target ของจุดต้านในระดับ Day นั้นอยู่ที่21บาท Target ในจุด Week 21บาท50สตางค์ในจุดมันนั้นอยู่ที่21บาทเพราะนั้นต้าน21บาทแข็งแรงมากระมัดระวังที่21บาทจุดรับสำคัญ19 บาทเป็นจุดรับสำคัญของ BDMs ครับน่าสนใจเล่นเกมไรใน BDMs ครับเดวิกมันดีหมดใน BDMs ครับกลุ่มต่อมานะครับเรามาดูกลุ่มของพวกไฟแนนซ์กันบ้างครับกลุ่มพวกไฟแนนซ์เองนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงการพักตัวนะครับพักตัวต่อเนื่องมาที่กว่าแล้วนะครับการพักตัวตรงนี้เนี่ยให้ระวังนิดนึงนะครับว่ามันมีการพูดได้2แนวทางนะครับแนวทางที่1ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าปรับตัวลงหลุดค่าเฉลี่ยแนวรับพวก10วัน25วันลงมานะครับแล้วก็มาเป็นปริ่มตรงแนวรับค่าเฉลี่ยพวก200วัน75วันนะครับซึ่งแนวตรงนี้มันจะสอดคล้องกับแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากฐานไปฐานยกตัวสูงพอดีนะครับถ้าแนวรับตรงนี้ทำงานและรับอยู่และสามารถฟื้นตัวจนพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วันได้นะครับหรือพูดง่ายว่าถ้าพ้นและกลับมายืนเหนือ3024ได้นะครับก็จะมีปัญหาเป็นการฟื้นตัวก็เข้ากับว่าพักตัวชั่วคราวแต่ถ้ามันไม่ยอมฟื้นตัวเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดลงต่อเนื่องลงมาจนทั้งหลุดแนวรับหมดทุกเส้นหรือพูดง่ายว่าหลุดแนวรับก็เฉียดหมดทุกเส้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงแนวรับสุดท้ายที่อยู่ล่างสุดนะครับจะอยู่แถว2909ถ้าหลุดใต้2909จะหลุดแนวรับก็เฉียดทุกเส้นแบบนั้นต้องระวังเลยนะครับถ้าหลุดตรงนั้นลงมาเนี่ยมันอาจจะพลิกกลายเป็นขาลงได้นะครับก็คือลุ้นนิดหนึ่งเพราะช่วงสั้นขอให้มันดีกลับถ้าดีกลับเลยไม่มีปัญหานะครับในกลุ่มนี้เอาเมืองไทยลิสซิ่งมาครับดีเด่นมากนะครับในระดับ Day เป็นการประคับครองของเส้นแต่เส้นในระดับ Day สู้ในระดับ Week ในระดับมันไม่ได้ระดับ Week กับมันเป็นลักษณะของการฐานยกขึ้นนะครับเป็นการรับจุดรับสำคัญของตัวเมืองไทยลิสซิ่งนั้นอยู่บริเวณ32บาทจุดต้านทำนิวไฮใหม่เป็นหุ้นที่ทำนิวไฮใหม่เพราะนั้นใครมีอยู่ถือต่อไปนะในระดับ Day เนื่องจากอ่อนตัวลงมาเพราะนั้นเลยต้องมาหาจุดรับที่ระดับราคา33บาท50สตางค์เป็นจุดรับสำคัญครับซื้อเมืองไทยลิสซิ่งที่3350ไฮถือไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็น40บาท45บาท ยังเป็นสายสัญญาณระดับมันซึ่งค่อนข้างดีมากในเมืองไทยครับมากลุ่มสุดท้ายกันนะครับมา MAI กลุ่ม MAI เนี่ยเป็นกลุ่มค่อนข้างเป็นนิสาของการเก็งกำไรระยะสั้นกันนะครับพูดง่ายว่าตั้งแต่กลางเดือน5เป็นต้นมามีสาวการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่ฟื้นตัวมาแล้วสุดท้ายเนี่ยมาชนแนวต้านค่าเฉลี่ยพวก75 2วันไม่ผ่านและสุดท้ายณตอนนี้มันลงมาใหม่นะครับอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยหมดทุกเส้นอีกรอบหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เองก็อย่างที่ว่านะครับผันผวนง่ายนะครับขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็เจอแรงขายลงมาตอนนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับความที่อยู่ใต้ค่าเฉลี่ยหมดทุกเส้น MC เพิ่งกลับมาใต้ศูนย์2วันนะครับระวังนิดหนึ่งว่าอย่าทำนิวโลหรือว่าอย่าลงต่ำกว่าฐานเดิมหรือจุดต่ำเดิมนะครับจุดต่ำเดิมอยู่แถวประมาณ560อย่าหลุดมาใต้560ถ้าหลุดใต้560เมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ดีทันทีนะครับเท่ากับว่ามันยืนยันว่ามันจะกลายเป็นขาลงอีกรอบครับในกลุ่มตลาดใหม่เอาหุ้นเด่นตัวหนึ่งมาเน็ตเบย์ครับแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับราคาซึ่งเคยยืนอยู่ที่ระดับราคา12บาทวันนี้มาเล่นที่ระดับราคา21บาทแล้วและ21บาทเนี่ยเป็นแนวต้านครับแต่จุดรับที่สำคัญในรอบนี้เนี่ยที่19บาทน่าสนใจมากสำหรับเน็ตเบย์ครับระดับวีคมันดีมากนะครับเพราะนั้นสนใจเน็ตเบย์ครับหุ้น5ตัวนี้ในกลุ่มอุตสาหกรรมในสัปดาห์นี้หุ้นเด่นมากนะครับในแง่ความคิดผมนั้นในแง่ความคิดผมจะเป็นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมของตัวโรงพยาบาลในตัว leasing แล้วก็ตัวตลาดใหม่ครับตลาดคุณชอล่ะครับครับก็ไอตัวคล้ายๆคุณเชษนะครับแต่ว่าในเชิงกลุ่มเองเนี่ยผมเห็นเลยว่ากลุ่มของไอตัวท่องเที่ยวเนี่ยเด่นมากเป็นว่าต้องระวังจังหวะการเข้าออกให้ดีแล้วกันนะครับส่วนกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยถือมีการฟื้นตัวนะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจและอีกตัวหนึ่งที่อีกกลุ่มที่น่าลุ้นหน่อยก็คือเรื่องของกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเป็นว่ามันต้องผ่านพ้นช่วงสั้นๆให้ได้คือต้องรีบเร่งกลับให้ได้ก็จะเป็นกลุ่มที่ยังขึ้นต่อนะครับ 100.5 จ่อหุ้นสัปดาห์นี้คงต้องลาเพื่อนน้ำคุณไปครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าต้องดูให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดเพื่อผลการงานแบงค์ครับวันนี้เราทั้งคู่คงต้องลาไปครับผมสุเทพสุขแร้ครับครับผมชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ครับลาเพื่อนนักลงทุนไปโชคดีสำหรับการลงทุนอย่าลืมหุ้นลงทุนบ้างนะครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับคลื่นข่าว 100.5 คลื่นข่าว 100.5100.5 NCAT News Network